ปูจะรัมมจริยันจะอริยสัจจานทัศนังนิพพานสัจจิกิริยาจะเอตัมมังครมุตตมังตบะหนึ่งพรหมจรรย์หนึ่งการเห็นอริยสัจหนึ่งการกระทำให้แจ้งนิพพานหนึ่งทั้งสี่อย่างนี้ถือว่าเป็นมงคลอย่างสูงสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับเรายังอยู่ในช่วงของเรื่องเล่าจากมงคลสูตรนะครับซึ่งเป็นเรื่องของการกระทำหรือว่าสิ่งต่างๆในโลกมนุษย์เนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างที่มันเป็นมงคลอะไรบ้างที่มันไม่เป็นมงคลนะครับแต่ว่าเราจะเน้นกล่าวถึงเรื่องที่เป็นมงคลจะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องที่ไม่เป็นมงคลเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นเองนะครับวันนี้เรามาถึงเรื่องของคำว่าพรหมจรรย์นะครับคำว่าพรหมจรรย์เป็นคำที่กล่าวกันมาและก็เป็นที่รู้จักกันมาค่อนข้างนานแต่พรหมจรรย์ที่เป็นมงคลเนี่ยเป็นทางแห่งความเจริญมงคลก็แปลว่าทางแห่งความเจริญเนี่ยนะครับมันคือยังไงมันคืออะไรเรามีเทวดาซึ่งทำหน้าที่เป็นพิธีกรและได้รับมอบหมายจากท้าวสักกะนะครับถามพระพุทธเจ้าเพื่อให้พระพุทธเจ้าตอบและก็เจรนัยว่าอะไรคือเป็นมงคลนะครับตอนนี้เรามาถึงคำถามที่ว่าพรหมจรรย์นะครับโดยเทวดาก็ถามต่อไปว่าคำว่าพรหมจรรย์ได้แก่อะไรได้แก่ความประพฤติอันประเสริฐคือความประพฤติดีนั่นเองก็ความประพฤติอันประเสริฐความประพฤติที่ดีซึ่งเรียกว่าพรหมจรรย์นั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันมีกี่อย่างหรือพระเจ้าค่ะมีอยู่13อย่างคือทาน1ไวยาวัจจ1ศีลปัญจศีล1อัปปมัญญา1เมถุนวิรัต1ศรัทธาและสันโดษ1วิริยะ1อุโบสถ1อริยมรรค1ศาสนา1การแสดงธรรม1อัธยาศัยอันดี1สมณธรรม1แต่ที่ท่านว่าไว้กล่าวไว้ในมงคลสูตรนี้เนี่ยที่ถือว่าเป็นมงคลเนี่ยท่านหมายถึงคำว่าเมถุนวิรัตและสมณธรรมนะครับอันนี้เป็นคำตอบคำตอบนี้ก็หมายความว่าจริงๆแล้วพอพูดถึงเรื่องพรหมจรรย์เนี่ยมันมีความหมายเยอะนะครับมีความหมายไปทั้ง13อย่างด้วยกันแต่ว่าความหมายของคำว่าพรหมจรรย์ในมงคลสูตรเนี่ยที่พระพุทธเจ้าตอบเนี่ยนะครับมันหมายถึง2เรื่องด้วยกัน1ก็คือเมถุนวิรัตก็คือการงดจากการเสพกามและก็สมณธรรมนั่นก็คือการประพฤติตนเป็นสมณะเขาเรียกว่าบวชนั่นเองนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นพรหมจรรย์ส่วนมากก็จะเป็นนักบวชนะฮะนักบวชเนี่ยไม่ได้หมายถึงพระเฉพาะในพุทธศาสนานะครับที่อินเดียเนี่ยมีนักบวชหลายประเภทมากและก็นักบวชส่วนใหญ่เลยนะครับก็ถือเมถุนวิรัตนะฮะก็คือไม่ครองเรือนไม่เสพกามพูดง่ายๆนะครับเทวดาถามต่อนะครับว่าพรหมจรรย์เนี่ยอันได้แก่เมถุนวิรัตและสมณธรรมนั้นเนี่ยมันเป็นมงคลอย่างสูงคือเป็นทางแห่งความเจริญอย่างสูงเนี่ยได้อย่างไรหรือพระเจ้าค่ะได้อย่างนี้คือบุคคลประพฤติพรหมจรรย์อันได้แก่เมถุนวิรัตแล้วถึงซึ่งอรหันต์ดังปิปริมานพและนางภัททกาปิลานีที่ถือเมถุนวิรัตเริ่มตั้งแต่กำเนิดมาจนถึงเวลาออกพรรษาถึงแม้ว่าอยู่ร่วมกับสามีภรรยากันแล้วก็ไม่ได้ร่วมรักกันเลยส่วนสมณธรรมนั้นก็ทำให้ผู้เจริญได้สำเร็จพระอรหันต์เหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงว่าพรหมจรรย์คือความประพฤติอันประเสริฐซึ่งได้แก่เมถุนวิรัตและสมณธรรมนั้นเป็นมงคลอย่างสูงคือเป็นเครื่องเจริญอย่างสูงเทวดาก็ยังเข้าใจว่าผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจชัดเจนนะครับก็เลยถามว่าคำว่าพรหมจรรย์เนี่ยมีทั้งในพระพุทธศาสนาและนอกพระพุทธศาสนาหรือไม่นะครับเนี่ยถามอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่า
ตอนนั้นเนี่ยคำว่าพรหมจรรย์เนี่ยมันเฟื่องมากเยอะมากนะครับพระพุทธเจ้าตอบว่ามีคือในพระพุทธศาสนาก็มีนอกพระพุทธศาสนาก็มีส่วนนอกพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงเมถุนวิรัตอย่างเดียวพวกพราหมณ์ในต้นปฐมมกัปซึ่งถือการออกบวชเป็นกิจวัตรนั้นก็ถือเมถุนวิรัตอย่างเดียวเท่านั้นส่วนในพระพุทธศาสนาได้แก่อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8ซึ่งตรงกับคำว่าสมณธรรมครับถึงความแจ่มแจ้งใช่ไหมครับท่านผู้ฟังครับว่าคำว่าสมณธรรมเนี่ยก็คือมรรคมีองค์8ซึ่งเริ่มต้นด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไปจนจบด้วยสัมมาสติสัมมาสมาธินะฮะนั่นคือทางที่จะไปสู่พระความเป็นพระอรหันต์และทางที่ไปสู่พระนิพพานซึ่งคำว่าพรหมจรรย์เนี่ยหมายถึงตรงนี้ด้วยในพระพุทธศาสนานะครับถ้าเป็นศาสนาอื่นหรือว่าผู้ประพฤติพรหมจรรย์อื่นๆเนี่ยเขามีแค่ว่าไม่เสพกามเท่านั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้ว่าคำว่าพรหมจรรย์เนี่ยมันหมายถึงสมณธรรมคือมรรคมีองค์8ด้วยนะครับเทวดาถามได้ประโยชน์จริงๆนะฮะก็เลยถามว่าอ้าวการเห็นอริยสัจในข้อต่อไปนั้นเนี่ยได้แก่อะไรนะครับก็ถามเรื่องของพรหมจรรย์จบนะฮะพอถามเรื่องพรหมจรรย์จบเนี่ยก็เลยถามเรื่องต่อไปซึ่งเป็นมงคลอีกข้อหนึ่งเหมือนกันนะครับนั่นก็คือว่าอริยสัจพระพุทธองค์ตอบว่าก็ได้แก่การเห็นของจริงที่ทำให้เป็นอริยะยังไงล่ะก็ของจริงที่ทำให้เป็นอริยะนั้นได้แก่อะไรก็ได้แก่ทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางไปถึงความดับทุกข์การเห็นนั้นได้แก่เห็นด้วยอะไรได้แก่การเห็นด้วยปัญญาเห็นอย่างไรจึงจะเรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเห็นอย่างนี้คือเห็นแจ้งชัดว่าความเกิดเป็นต้นนั้นเป็นทุกข์ตัณหานั่นแหละเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความดับตัณหานั่นแหละได้เป็นความดับทุกข์ทางบริสุทธิ์อันประกอบด้วยองค์8มีความเห็นชอบเป็นต้นนั้นนั่นแหละเป็นทางไปถึงความดับทุกข์อันนี้พระพุทธเจ้าก็พยายามตอบสั้นๆให้เข้าใจถือว่าเป็นต่างคนต่างเข้าใจกันนะครับตอนนี้ถือว่าเป็นแก่นของพระพุทธศาสนาเลยนะครับคำว่าอริยสัจจานี้หรือว่าอริยสัจ4ประการเนี่ยนะครับอริยสัจเนี่ยมักจะตามมาด้วยอริยมรรคมีองค์8เสมอนะครับเพราะว่าอริยสัจคือเป้าหมายอริยมรรคก็คือทางที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนะครับเทวดาซักต่อนะซักต่อต้องใช้คำว่าซักเลยฮะเพราะคุยกันมานานและเกินแล้วนะครับซักต่อไปว่าเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเรียกว่าเห็นอริยสัจอย่างนั้นหรือพระพุทธเจ้าก็บอกว่าใช่แล้วอย่างนั้นแหละถ้าอย่างนั้นผู้ที่เราเรียนในทางศาสนาก็ชื่อว่าเห็นอริยสัจด้วยกันทั้งนั้นละสินี่เรียกว่าไล่แล้วไล่เริ่มไล่พระพุทธเจ้าแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าคนที่มาเรียนศาสนาต่อไปเนี่ยมันก็จะเห็นอริยสัจกันทั้งหมดใช่ไหมนะครับพระพุทธองค์ก็ตอบว่าไม่ชื่อว่าเห็นอริยสัจด้วยกันทั้งนั้นเพราะเห็นอริยสัจด้วยกันทั้งนั้นก็เป็นพระอริยเจ้าด้วยกันทั้งนั้นละสิผู้เป็นผู้สิ้นกิเลสด้วยกันทั้งนั้นละสินั่นหมายความว่าคนที่จะเห็นอริยสัจเข้าใจอริยสัจแท้ๆเนี่ยนะครับก็จะทำให้สิ้นกิเลสแต่ผู้ที่รู้อริยสัจแต่ยังมีกิเลสเนี่ยนะครับก็ยังไม่ถือว่าเห็นด้วยปัญญานะครับเทวดาก็ยังซักต่อนะว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยพวกที่เล่าเรียนในพุทธศาสนาเทศเรื่องอริยสัจ4ได้หรือไม่เรียกว่าอริยสัจจะเรียกว่าอะไรนะครับนะก็พระท่านเรียนรู้อริยสัจมาจบแล้วทำตรีโทเอกจบมหาปริญญาจนถึง9ประโยคเนี่ยท่านก็เทศเรื่องอริยสัจได้อย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าอริยสัจมั้ยถ้าไม่เรียกว่าอริยสัจจะเรียกว่าอะไรถามเลยนะฮะพระพุทธองค์ก็ตอบว่าจะเรียกก็ได้แต่ไม่ถูกแท้ๆเพราะคำว่ารู้ว่าเห็นเป็นของละเอียดกว่าคำว่าจำคำว่ารู้ยังยากกว่าคำว่าเห็นคำหมายความต่ำกว่าคำว่าเห็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึง
ม่ใช้คำว่ารู้อริยสัจแต่ใช้คำว่าเห็นอริยสัจเอาละสิครับพระพุทธองค์ก็แยกแยะให้ถูกตรงนี้มันมีความหมายครับว่าผู้ที่เรียนอ่านหนังสืออ่านตำราอ่านพระคัมภีร์มาแล้วก็พูดเรื่องอริยสัจ4มรรคมีองค์8อะไรได้เนี่ยนะครับก็คือการเรียกว่ารู้อย่างหยาบๆนะฮะไม่ได้รู้ด้วยปัญญาญาณไม่ได้เห็นพูดง่ายๆแต่พระพุทธองค์หมายถึงความเห็นเห็นอริยสัจเนี่ยคือเห็นด้วยปัญญานะฮะเพราะฉะนั้นจึงมีความแตกต่างกันพระที่ท่านเทศถึงอริยสัจทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าทุกองค์สำเร็จเป็นพระอรหันต์นะฮะส่วนใหญ่ในปัจจุบันไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์แต่ได้เรียนรู้มานะครับนะก็เหมือนผมกล่าวเนี่ยกล่าวให้ท่านทุกท่านได้ฟังเนี่ยนะครับก็ได้เรียนรู้มาได้ดูในตำราเพื่อที่จะเอามาเผยแพร่เป็นความรู้ไปเมื่อท่านได้รับความรู้นี้ไปก็ต้องนำไปประพฤติปฏิบัตินะครับจึงจะเข้าถึงซึ่งพระอรหันต์อย่างนั้นจึงจะถือว่าเห็นอริยสัจนะครับเทวดาซักเพื่อให้เกิดความเข้าใจว่าคำว่ารู้เห็นมันต่างกันหรือพระเจ้าค่ะนะครับมันต่างกันที่เทวดาคือรู้แต่ไม่เห็นก็มีรู้ด้วยเห็นด้วยก็มีคำว่ารู้จึงยากกว่าคำว่าเห็นอ้าวคำว่าเห็นอริยสัจที่ว่าละเอียดกว่าปัญญาซึ่งทำให้ผู้เห็นได้สำเร็จเป็นพระอริยะเจ้านั้นต้องพร้อมด้วยอะไรบ้างหรือพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าต้องพร้อมด้วยการเห็นการละการอบรมการกระทำให้แจ้งก็เห็นเฉยๆก็ถือว่าธรรมดาธรรมดาแต่ถ้าหากว่าความเห็นนั้นเนี่ยมันส่งไปถึงให้การละเลิกนะครับแล้วก็มีการอบรมบ่มจิตใจพัฒนาจิตใจเจริญภาวนามันก็จะนำไปสู่ความแจ้งนั่นคือความเห็นที่ละเอียดลึกซึ้งเข้าไปเทวดาบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ยังไม่ค่อยจะเข้าใจช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมพระเจ้าค่ะนะครับพระพุทธองค์ก็เลยอธิบายว่าเห็นว่าสิ่งนี้เป็นทุกข์เห็นว่าทุกข์เนี่ยควรเป็นของรอบรู้ก็รอบรู้แล้วเนี่ยเห็นว่าสิ่งนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์เห็นให้เกิดทุกข์นี้เป็นของควรละก็ละได้หนึ่งเห็นว่าความดับตัณหานี้เป็นความดับทุกข์ความดับทุกข์นี้เป็นของควรทำให้แจ้งคือทำให้แจ้งสำเร็จก็ได้ทำให้สำเร็จหนึ่งเห็นว่าเนี่ยเป็นทางไปถึงความดับทุกข์ทางไปถึงความดับทุกข์นี้เป็นของควรทำให้เกิดในใจของเราก็ทำให้เกิดแล้วหนึ่งรวมเป็นอาการ12ในอริยสัจ4เมื่อเห็นดังที่ว่านี้เป็นครั้งแรกก็เรียกว่าพระโสดาบันครั้งที่สองเรียกว่าพระสกทาคามีครั้งที่สามเรียกว่าพระอนาคามีครั้งที่สี่เรียกว่าพระอรหันต์กิจสี่อย่างคือปริญญากิจอันได้แก่การอบรมรอบรู้ทุกหนึ่งปหานกิจอันได้แก่การละเหตุให้เกิดทุกข์หนึ่งสัจฉิกิริยากิจอันได้แก่การกระทำให้แจ้งหนึ่งภาวนากิจอันได้แก่การทำให้เกิดหนึ่งซึ่งมีขึ้นถึง4ครั้งดังนี้แลเรียกว่าโสรสะกิจในอริยสัจต้องจบโสรสะกิจในอริยสัจจึงจะเป็นพระอรหันต์ได้จึงจะสิ้นกิเลสได้ทั้งปวงครับนี่พระพุทธเจ้าก็พยายามอธิบายให้อย่างละเอียดนะครับไม่ได้หมายความแค่นั้นแค่นั้นแต่ว่ามีความหมายเพิ่มเติมขึ้นไปอีกนะครับเทวดาก็ยังไม่ลดละครับก็ยังถามว่านอกจาก4อย่างนี้คือนอกจากทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ทางไปถึงความดับทุกข์สิ่งอื่นทำให้ผู้เห็นเนี่ยเป็นพระอริยะได้หรือไม่พระพุทธเจ้าก็ตอบว่านอกจาก4อย่างนี้เป็นอันไม่มีในโลกเพราะสิ่งใดในโลกรวมอยู่ใน4อย่างนี้เท่านั้นคือ4อย่างนั้นย่อลงเป็น2อันได้แก่เหตุผลทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีเมื่อเห็นเหตุผลทั้งฝ่ายชั่วฝ่ายดีได้ด้วยอาการ4อย่าง
คือการอบรมการละการทำให้แจ้งการทำให้เกิดแล้วก็เป็นอันว่าได้เห็นอริยสัจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างชัดเจนที่พระพุทธเจ้าได้ตอบแก่เทวดาในหัวข้อที่เป็นหลักการเป็นสาระเป็นเสาหลักของพุทธศาสนานั่นคืออริยสัจ4กับอริยมรรคมีองค์8นะครับเอาละครับสำหรับวันนี้พูดเรื่องพรหมจรรย์มาจนกระทั่งถึงเรื่องของอริยสัจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับให้ความรู้ใหม่ๆผมคิดว่าให้ความรู้แก่เราแก่ท่านหลายอย่างเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชอบใจก็ช่วยกันแชร์กดไลค์กดแชร์ไปนะครับหรือกดติดตามและกดรูปกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมอาจารย์เช้าจะได้มาเคาะประตูเรียกท่านทุกวันในเวลาที่มีเรื่องใหม่ๆมาเล่านะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยสวัสดีครับ